เห็นภายนอกดูเป็นคนแรงๆแถมยังเป็นลูกครึ่งแบบนี้แต่ใครจะรู้ว่าชีวิตนี้ไม่เคยมีแฟนสำหรับนักร้องสาวคนสวยพลอยชมพูยานีนไวเกลที่ล่าสุดได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงเรื่องความรักผ่านรายการหนึ่งโดยสาวพลอยชมพูนั้นก็ยอมรับตรงๆว่าที่ดูแต่งตัวแรงขึ้นเพราะเป็นไปตามวัยแต่มันไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนแรงเห็นแบบนี้ก็ยังเป็นสาวซิงยังเวอร์จินอยู่เพราะไม่เคยมีแฟนมาก่อนยอมรับว่ามีคนมาจีบบ้างถามว่ามีคนในวงการมาจีบบ้างไหมก็มีถามว่าไม่ชอบเหรอคือเวลาเราคุยกับใครเราก็เลือกนิดนึงเพราะเราคิดมากพอรู้สึกว่าไม่โอเคก็เลิกคุยเลยและห่างๆออกมาและไม่เคยจูบใครด้วยมากสุดก็แค่จับมือคือคนที่เข้ามาจีบอาจจะด้วยรูปรักภายนอกของเราก็เข้ามาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้านพิธีกรก็ถามว่าจริงไหมเคยเจอคนโทรมาโชว์ช่วยตัวเองด้านสาวพลอยก็บอกว่าเหมือนโทรมาขอคุยก่อนและมาขอเปิดกล้องแต่เพิ่งคุยกันแค่ 2-3 วันเองและรู้จักกันได้ในโซเชียลเหมือนเราก็ติดตามเขาก็ติดตามเราเขาก็มาขออย่างนี้แล้วเราก็บอกเขาว่าไม่โอเคเขาอยากให้เราดูของเขาทีนี้เขาก็อยากให้เราเปิดด้วยเราไม่เอาต่อให้เป็นแฟนกันก็ไม่ได้ถ้าเปิดกล้องก็โง่แล้วและตลอดการพูดคุยกันเขาก็พยายามจะโยงเข้าเรื่องนั้นอย่างเดียวเลยกลายเป็นว่ามันเดดแอร์ไปเลยทำให้หลังจากนั้นก็พักคุยกับคนไปยาวๆเลยกลับมานั่งคิดว่าผู้ชายเป็นแบบนี้หรอ